ครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็พานานามาออกหมายที่คลองพญาเพชรนะครับผมหมายคลองพญาเพชรนะครับผมเคยมาลงอยู่ครั้งหนึ่งครับผมอยู่ใกล้ๆเสาไฟฟ้าฝั่งโน้นนะครับประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับผมมาลง2คนกับน้ำหมึกนะครับวันนั้นน้ำหมึกจะลงอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงใต้สะพานนี่นะครับผมตรงที่ผมลงเบ็ดอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ตอนนี้เวลา11:50นะครับผมถึงจะลงเบ็ดชุดแรกไปนะครับน้ำวันนี้ก็ไหลเบาลงแล้วนะครับผมก็เอื่อยๆนะครับผมแต่ว่าน้ำค่อนข้างจะขุ่นนะครับก็มากับเหยื่อสูตรเดิมนะครับผมสูตรลำบงลูกยอนะครับผมจะมีวิธีการทำลำบงลูกยออยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ไปตกที่คลองจระเข้มานะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับผมแล้วก็พิกัดหมายตกปลาตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่ยังไงก็ดูแต่ยังไงก็ติดตามรับชมดูก่อนครับผมว่าวันนี้จะมาหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างขุ่นนะครับผมตะกี้ลงเบ็ดชุดแรกไปประมาณ10นาทีแล้วครับผมยังนิ่งอยู่เลยครับผมวันก่อนขับรถผ่านมาเจอนะคนหนึ่งเขามาตีปลาสวายนะครับผมได้ปลาสวายไปไซส์ประมาณตัวโล2โลได้ครับผมวันนี้ก็จะใช้เหยื่ ลำบ่มนะครับเกี่ยวตะกร้อนะครับแล้วก็จะลงเบ็ดวันนี้ก็จะใช้เม็ดโฟมกับขนมปังฟาร์มเฮ้าส์นะครับผมเป็นขนมปังฟาร์มเฮ้าส์นะครับผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมแล้วก็มาปั้นจีบกับขอเบ็ดนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็จะปั้นจีบประมาณนี้นะครับผมเบ็ด2ด้วงนะครับผมบนล่างนะครับผมแล้วก็ใช้ขนมปังตามเฮาปั้นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมเผื่อจะฟุกมีปลาสวายเข้ามานะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้11:55นะครับ11:55ก็ลงเบ็ดไปทั้งหมด6คันนะครับผมคัน8ฟุต6คันนะครับผมดวงเบ็ดก็จะใช้เป็นของจิโน่เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมชุดเดิมของเรานะครับผมที่ใช้หากินอยู่ประจำนะครับแต่วันนี้จะเกี่ยวเม็ดโฟมแล้วก็เพิ่มขนมปังฟาร์มเฮาส์ไปนะครับผมปั้นจีบเล็กๆนะครับผมเผื่อมีปลาสวายติดเข้ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพใหม่รอบๆนะครับผมอันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับผมแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮานะครับผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมแล้วก็ปั้นจีบกับขอเบ็ดนะครับเอาขอบมันออกกันได้ครับผมมันจะได้นิ่มๆนะครับครั้งที่แล้วมาลงด้านในทางโน้นนะครับตอนนี้เข้าไปไม่ได้นะผักตกเต็มนะครับผมหญ้าก็ขึ้นสูงเลยครับแล้วก็มีเขามาขึงเชือกตรงนี้ครับผมน่าจะเป็นเจ้าของบ่อฝั่งตรงข้ามนะครับน่าจะไม่ให้เข้าแล้วนะครับผมก็จะลงอยู่ใต้สะพานแถวนี้นะครับนั่งเหาะอยู่ใต้สะพานเลยนะครับรถก็ถอยเข้ามาจอดตรงนี้ได้ครับฝั่งนู้นมีปลาขึ้นอยู่ครับผมโอเคครับสภาพใหม่ประมาณนี้น้ำขุ่นหน่อยนะครับผมแต่มันก็ไหลอยู่เอื่อยๆแล้วนะครับไหลไม่แรงเท่าไหร่นะครับสภาพน้ำขุ่นๆนะครับออกสีน้ำตาลนะครับโอเคครับสภาพใหม่ประมาณนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5นะครับพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วโอเคตามรุ่นตามเชียร์กันด้วยครับผมวันนี้จะได้ปลายี่สกหรือปลาสวายกลับบ้านหรือเปล่าโอเคครับผม
เป็นปลาสวายครับผมปลาสวายตัวเล็กนะครับโอเคครับผมตามรุ่นตามเชียร์กันต่อครับผมปลาสวายนะครับผมตัวเล็กนะครับผมแต้มที่สองครับโอเคครับตามรุ่นกันดูครับผมจะมีตัวใหญ่มาหรือเปล่าครับโอเคครับได้ปลาสวายมา2แต้มแล้วครับตัว3นิ้วนะครับ3นิ้ว4นิ้วนะครับเดี๋ยวนั่งลุ้นรอตัวใหญ่ครับผมรอตัวใหญ่เข้ามันมีตัวเล็กมันก็ต้องมีตัวใหญ่ครับผมตามลุ้นกันต่อครับผมผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะครับผมได้มา2แต้มแล้วโอเคครับโอเคครับนะผ่านไป2ชั่วโมงกว่านะครับผมได้วัดมา2รอบนะครับผมได้วัดปลา2รอบได้ปลาสวายมา2แต้มนะครับตัวเล็กนะครับผมแต่ก็พอต้มยำได้หม้อหนึ่งครับนอกนั้นเงียบเลยครับผมไม่มีวี่แววเลยครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพาไปนั่งเล่นต่อที่ของชวดงูเห่าด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้างในนะครับวันนี้ว่างๆครับมีเวลาถึงเย็นเลยครับผมเดี๋ยวเรานั่งเล่นอีกพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวย้ายเข้าไปด้านในครับครับนั่นว่าจะมาลงต่อตรงคลองชวดงูเห่านะครับลงไม่ได้แล้วฝนมาแล้วครับผมพายุเข้าแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้ปลาสวาย2แต้มนะครับวันนี้นะครับไม่ได้เป่าเท่าที่ควรนะวันนี้นะครับผมก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมในช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับผมถ้าชอบคลิปตกปลาหน้าดินใหม่ธรรมชาติแบบนี้นะครับผม
ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบางดีฟิชชิ่งให้ด้วยนะครับผมหมายหน้าไปออกหมายที่ไหนก็เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้นะได้รับชมกันอีกนะครับผมถ้ามีหมายดีหมายเด็ดก็จะแชร์ผลงานแชร์หมายแชร์พิกัดให้นะได้รับชมกันอีกนะครับผมหมายนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมหมายหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ